แล้วอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลและก็มุมมองเพิ่มวันนี้รองโฆษกรัฐบาลคุณคารมพลพรกลางออกมาตอบโต้ตอบโต้ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสวสีน้ําเงินสวสีส้มสวสีแดงนะคือแบ่งเป็นสีตอนนี้เอาสีเนี่ยไปไป้ายว่า<ะ>คนนี้เป็นสีนั้นคนนั้นเป็นสีนี้คุณคารุมพลพรกลางบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างก,งการกตรับรองผล นะการจะกล่าวหาว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังสนับสนุนเนี่ยต้องดูข้อเท็จจริงไม่ใช่กล่าวหาลอยๆจนทําให้ระบบเสียหายเมื่อไม่ได้รับการเลือกอย่าตีโพยตีพายต้องยอมรับผลการคัดสรรถ้าบอกว่าระบบไม่ดีนะเวลาที่ตัวเองได้รับไม่ได้รับเลือกก็บอกว่าระบบไม่ดีพอได้รับเลือกก็อ้างว่าเป็นสวฝั่งประชาธิปไตยทั้งๆท,ที่มาจากกติกาเดียวกันเนี่ยนะจะกลับมามีวิธีการแบบนี้อีกแล้วหรือ แล้วก็ยืนยันว่าสวชุดนี้ไม่มีส่วนในการเลือกนายกแล้วเพราะฉะนั้นพักการเมืองจะเข้าไปมีส่วนสนับสนุนมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายห้ามถ้าเกิดมีหลักฐานเอาผิดได้เนี่ยพักมีความผิดด้วยเพราะฉะนั้นอย่าพูดลอยๆแล้วผลที่ออกมามันก็เป็นไปตามกติกาให้มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆวันนี้จะมาแบ่งเป็นสวสีส้มสีน้ำเงินสีแดงยิ่งทำให้ภาพความขัดแย้งไม่เลือนหายไป การแบ่งสีแบ่งข้างไม่มีประโยชน์ตรงไหนเลยแล้วพอจะมีกฎหมายนิติสกรรมกลับมาบอกว่าไม่ควรแบ่งข้างแบ่งสีค่ะ <c oughs> ควรก้าวข้ามความขัดแยง้งอย่ามองเฉพาะประโยชน์ของตนเองพอชนะบอกว่าจะสู้ทุกกติกาแต่พอแพ้มาบอกว่าสู้เงินไม่ได้กติกาไม่เอื้อพูดแบบนี้ไม่แฟร์ <c oughs> อันนี้คุณคารมพลพรกลางค <c oughs> <c oughs> ส่วนโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชนะคะคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรธค่ะเป็นสอสอราชบุรีด้วยนะคะแล้วก็เป็นโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชบอกว่าต้องให้โอกาสสอวอที่ได้รับเลือกทํางานก่อนนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกมาตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอ กำหนดเอาไว้ดังนั้นต้องให้โอกาสทุกคนค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของสวชุดนี้นี่แหละจะเป็นตัวชีว้วัดว่าการเลือกแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าผลงานไม่ดีก็อาจจะต้องนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญแต่ถ้าเกิดว่าผลงานออกมาดีก็ไม่จำเป็นต้องแก้ ส่วนกรณีที่มีกระแสวิาพากษ์วิจารณว่าเอ๊ะทำไมบางจังหวัดไม่มีสอวอทำไมบางจังหวัดสอวอเยอะเหลือเกินนะคะคุณอัครเดชบอกว่าส่วนตัวคิดว่าสอวอไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแบบจังหวัดต่อจังหวัดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ของอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คือต้องการให้สอวอเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพมากันกรองกฎหมายไม่ใช่ตัวแทนของอแต่ละจังหวัดไงคะคือถ้าเป็นตัวแทนจังหวัดก็มีสสอ,อยู่แล้วเลือกตามพื้นที่ถูกต้อง แต่เน,นี่ยเลือกตามกลุ่มอาชีพนะกลุ่มอาชีพนี่มันทั้งประเทศเพียงแต่ว่าตอนเริ่มสมัครเนี่ยมันต้องเริ่มจากจังหวัดต่างๆแต่ต้องให้โอกาสเขาทางานก่อนแล้วก็การให้โอกาสทํางานนั้นก็ส่วนหนึ่งนะอันนี้ความเง็นทุมนะแต่การเลือกถ้ามันมีการหัวถ้าไม่มีการใช้เงินซื้อก็ดําเนินการร้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปใช่นะอันนี้มันคนละส่วนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่พอใจผลลัพธ์แล้วก็เลยตีทั้งหมดเลยต้องดูว่ามันมีการหัวคนไหนหัว แล้วมีการใช้เงินคนไหนใช้เงินดําเนินคดีตามกฎหมายรวมไปถึงร้องนะอาจจะร้องศาลอะไรต่อมีอะไรเพื่อให้ชี้ว่าการเลือกตั้งบูคะมีสิทธิ์ทั้งนั้นแต่ต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่เพื่อดีสเครดิตเท่านั้นไงค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปดูเจตนารมณ์นะอาจารย์มีชัยรุชุพันเนี่ยเคยบันทึกไว้กันลืมนะว่าด้วยเรื่องที่มาของสอวอนะนี่คือมีการนําเสนอเอาไว้เป็นบันทึกกันลืม ว่าด้วยเรื่องที่มาสวาความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ60ครับอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์เนี่ยได้เคยบันทึกเอาไว้ว่าวิธีการเลือกสอวดูภาพแบนเนอร์นี่ครับนะที่อาจารย์มีชัยเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว้แล้ว p o l y Watch เนี่ยนะได้สรุปมานะสิ่งที่อาจารย์มีชัยเนี่ยเปิดเผยไว้บันทึกไว้กันลืมในหนังสือความในใจเนี่ย นะี่ยกล่าวถึงที่มาว่าทําไมให้มีที่มาแบบนี้สวนะบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจารย์มีชัยบอกว่ามีการคิดกันว่าจะทํำยังไงให้สวปลอดการเมืองตอนแรกเลยนะสุดท้ายก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะนะเรื่องการเลือกตั้งสวและปลอดการเมืองนะเพราะสถานก็ต้องไปหวังผลฐานคะแนนของบรรดาน,นักการเมืองก็เลยคิดว่าทําไมไม่เปลี่ยนบุตรสภาให้เป็นสภาที่รับรู้ความต้องการหรือความเดือดร้อน หรือส่วนได้เสียของคนกลุ่มต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแท้จริงแล้วความต้องการของเขาได้รับการพิจารณาเป็นที่มาของสอวอที่มาจากประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพทุกลักษณะแล้วคนเหล่านั้นเขาจะชอบการเมืองพักไหนแล้วแต่เขาแต่มาจากกลุ่มอาชีพทุกสาขาอาชีพแล้วจามีชัยก็บอกว่าจริงๆวุฒิสภาที่เราคิดสร้างขึ้นมาคล้ายกับ สภาสูงของอังกฤษคือมาจากการแต่งตั้งเลยนะสภาสูงของอังกฤษเนี่ยสภาสูงของอังกฤษเป็นการรักษาประโยชน์ของชนชั้นสูงแต่วุฒิสภาที่เราสร้างขึ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของคนทุกระดับชั้นจากกลุ่มอาชีพต่างๆอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าแบบ360ส60องศาแนวคิดแล้วพอเสนอแนวคิดนี้กรอทอเนี่ยร้องโอ้โหใช่เลยออันนี้อาจารย์มีชัยเล่าไว้นะแต่อย่างไรก็ตาม เราก็คำนึงถึงว่าเอกขอบวนการจัดการให้ได้มาเนี่ยมันจะไม่เกิดการหัวขึ้นเนี่ยมันไม่ง่ายนี่บันทึกออไว้เนี่ยตอนนั้นแล้วนะม,นมีคิดในตอนนั้นแล้วอ่ะขบวนการในการจัดการเลือกที่จะไม่ให้เกิดการหัวกันนั้นไม่ใช่ง่ายนี่ข้อเขียนจารมีชัยเลยเรื่องแรกเราประมาทอยู่ไม่น้อยเราก็ชี้แจงแนวคิดนะว่ามันไม่ใช่จะมาให้เป็นผู้สูงคุณวุฒินะไม่ใช่จะให้เป็นผู้ที่เก่งกาสามารถ นะไม่ใช่มาเป็นตัวแทนจังหวัดแต่เป็นตัวแทนเพื่อสะท้อนความเห็นของอาชีพต่างๆชาวบ้านน่ะใช่ไหมแต่ที่ขาดต่อมาก็คือเรื่องของการไปกาหนดกลุ่มอาชีพต่างๆและกระบวนการหลังจากนั้นนะแต่ว่าล่าสุดผลออกมาอย่างนี้ก็ยังไม่มีใครไปถามอาจารย์มีชัยไงว่าพอเห็นการเลือกกันแบบนี้ระดับอําเภอระดับจังหวัดระดับประเทศและพอเห็นผลลัพธ์แบบนี้ในฐานะคนออกแบบนะเหมือนสถาปนิกเนี่ยเขียนแบบแปลนเอาไว้เนี่ย สุดท้ายบ้านที่สร้างขึ้นมามันหน้าตาแบบนี้อาจารย์คิดว่ายังไง,อ,งอันนี้ยังไม่มีใคร,รไปถามงงนะนะแต่ถามว่าเจตนาในการออกแบบคิดอะไรตอนนั้นคือคิดแบบที่เ,เรียนท่านผู้ชมเป็นมุสกุ่ก <c oughs> อันนี้คือประธานกรทออ <c oughs> นะเนะพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันคนละมันคนละแบบกันกับสวที่เราเคยมีสวที่เราเคยมีเนี่ยสวแต่งตั้งสมัยก่อนก็เป็น เอาข้าราชการมาผู้ทรงคุณวุฒนะิเป็นผู้ทรงเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิพอบอนะลทับไะไรอย่างเงี้ยแล้วสวที่มาจากการเลือกตั้งตงนามรน่น40ทีนี้ก็ชัดเจนว่ามาแต่แต่แตละจังหวัดเป็นผู้แทนแต่ละจังหวัดมาเป็นสวใช่หไหมแล้วมันก็มีปัญหาเหมือนที่เคยเป็นในช่วงระบอบเสถียนะแล้วหลังจากนั้นก็มาคิดใหม่สวก็แต่งตั้งส่วนหนึ่งแล้วก็เลือกกันเองส่วนหนึ่งยุคคอสชจิ้มเลือกบางส่วนแล้วก็มาปัจจุบันให้กลุ่มอาชีพเลือกกันเอง มันก็มามีปัญหาแบบนี้อีกทีนี้ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองประเทศไทยะนะแล้วในขณะเดียวกันความพยายามทางการเมืองเนี่ยมีทุกกลุ่มทุกสีนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ